สวัสดีสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือปรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเราเอาเคล็ดลับห่วงจุ้ยดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับการปรับปรุงห่วงจุ้ยห้องนั่งเล่นนะคะกับต้นไม้มงคลถึง3ต้นด้วยกันนะคะในปี2566นี้นะคะให้ดึงดูดเงินทองทรัพย์สินเข้ามาสู่คนในบ้านนั่นเองค่ะกะห้องนั่งเล่นนะคะเป็นห้องสำคัญอีกหนึ่งห้องเพราะเป็นห้องแรกนะคะที่ผู้คนพบเจอเข้ามาในตัวบ้านของเรานะคะห้องนั่งเล่นนะคะถ้าเราจัดให้รับพลังงานดีพลังงานเชิงบวกนะคะจะทำให้คนในบ้านนั้นนะคะมีโชคมีลาภตลอดปี2566นั่นเองค่ะและห้องนั่งเล่นนะคะจัดเป็นพื้นที่ที่คุณและสมาชิกในครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆของคุณที่เข้ามาในบ้านเนี่ยรวมตัวกันนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าพื้นที่นี้มีห่วงจุ้ยที่ดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามานะคะซึ่งวันนี้เรามีเคล็ดลับการจัดห่วงจุ้ยห้องนั่งเล่นกับต้นไม้มงคลถึง3ต้นมาฝากกันนะคะถึง3ต้นนี้จะช่วยดึงดูดเงินทองให้คุณได้เป็นอย่างดีพร้อมเคล็ดลับตกแต่งต้นไม้มงคลเหล่านี้กันนะคะปรับห่วงจุ้ยกับเศรษฐีเรือนนอกนะคะเราไปดูวิธีปลูกเศรษฐีเรือนนอกกันก่อนเลยค่ะนั่นเองค่ะขนาดนะคะของต้นเศรษฐีเรือนนอกนั้นเป็นอย่างไรเราไปดูค่ะลำต้นนะคะว่านเศรษฐีเรือนนอกนะคะเป็นพืชล้มรุกอายุนานหลายปีลำต้นแตกออกเป็นทรงพุ่มสูงโดยประมาณ 30-50 ซมลำต้นกลมแข็งตั้งตรงและถูกหุ้มด้วยกาบใบเรียงสลับเป็นชั้นค่ะลำต้นมีความแตกงาหรือต้นไม้ออกมาเรื่อยๆคล้ายกันแตกงาของต้นตะไคร้นั่นเองค่ะใบว่านเศรษฐีเรือนนอกมีลักษณะเรียวยาวปลายใบมนลงดินใบกว้างประมาณ 2-5 เซนยาวประมาณ 30-60 เซนติเมตรนะคะและขอบใบเรียบคนใบแคบกลางใบกว้างปลายใบแหลมนะคะแผ่นใบมีสีแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมอยู่2แถบนะคะบริเวณด้านในของขอบใบซ้ายและขวาและอาจพบลิ้วแถบเขียวนะคะขนาดเล็กแกมได้บ้างนะคะส่วนแผ่นใบด้านในจะมีแถบเขียว1แถบค่ะดอกและต้นอ่อนเมื่อว่านเศรษฐีเรือนนอกเติบโตเต็มที่จะเริ่มออกดอกซึ่งใช้เวลานานหลายปีจึงไม่ค่อยพบเห็นดอกให้เห็นบ่อยนักนอกเสียจากว่าต้นเขาจะเติบโตจนพร้อมออกดอกจริงๆนะคะส่วนต้นอ่อนของว่านเศรษฐีเรือนนอกนะคะจะเกิดบนก้านช่อดอกค่ะโดยจะแทงออกบริเวณข้อของก้านดอกติดกับตัวดอกค่ะต้นอ่อนมีลักษณะคล้ายกับต้นแม่ทุพการและมีรากแทงออกมาบริเวณโคนต้นเมื่อก้านช่อดอกนะคะโน้มลงดินต้นอ่อนจะแทงรากดินนะคะและเติบโตเป็นต้นใหม่หรือถ้าหากก้านช่อดอกยังไม่โน้มสัมผัสดินนะคะต้นอ่อนจะสลัดตัวทิ้งลงดินเองแล้วก็เติบโตต้นใหม่นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูประโยชน์นะคะความเป็นมงคลของว่านเศรษฐีเรือนนอกกันค่ะนะคะใช้ปลูกเป็นไม้มงคลทั้งความเป็นมงคลในด้านเมตตามหานิยมการป้องกันภัยการเสริมสิริมงคลการเสริมโชคลาภให้แก่ผู้ปลูกผู้ดูแลคนในครอบครัวบริวารทั้งหลายค่ะ2ค่ะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั้งปลูกในกระถางตั้งในห้องหรือภายในอาคารเพราะเป็นไม้อายุนานหลายปีค่ะชอบแสงลำไรมีก้านใบเรียวยาวมีริ้วแถบสีเหลืองอ่อนสีเขียวสวยงามนั่นเองค่ะ3ค่ะใช้ปลูกเป็นไม้ฟอกอากาศภายในห้องหรือในอาคารนะคะโดยปลูกลงในกระถางและจัดตั้งวางบริเวณใกล้แสงแดดส่องถึงนะคะทั้งภายนอกหรือและภายในตัวอาคารนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูความเป็นมงคลกันค่ะความเป็นมงคลของว่านเศรษฐีเรือนนอกนะคะเป็นว่านป้องกันภัยช่วยปัดเป่าอันตรายทั้งหลายทั้งจากมนุษย์สัตว์และผู้ผีนะคะรวมถึงสิ่งอัปมงคลทั้งปวงให้แก่ผู้ปลูกและคนในบ้านรวมถึงบริวารทั้งหลายในบ้านทั้งหมดเลยค่ะนะคะเป็นว่านเมตตามหานิยมผู้ใดปลูกจะทำให้คนรักคนใคร่ผู้คนนิยมชมชอบผู้คนนับหน้าถือตามีความเคารพยำเกรงต่อผู้ปลูกคนในบ้านและบริวารทั้งหลายค่ะนะคะเป็นว่านเสริมโชคเสริมลาภนะคะช่วยเรียกเงินเรียกทองการค้าขายเจริญก้าวหน้าหรืออาจมีโชคมีลาภภายในเวลาข้างหน้านั่นเองค่ะไปนะคะเป็นว่านเสริมสิริมงคลร่วมกันนะคะช่วยเสริมบุญบารมีเสริมดวงวาสนาช่วยส่งเสริมในด้านเมตตามหานิยมด้านเสริมโชคลาภวาสนาและด้านป้องกันภัยหรือสิ่งอัปมงคลทั้งต่อผู้ปลูกและคนในบ้านค่ะ
จะเห็นได้ว่านะคะต้นแรกก็คือเศรษฐีเรือนนอกนั่นเองค่ะเป็นทางเลือกที่ดีในการปรับปรุงห่วงจุ้ยในห้องนั่งเล่นของคุณค่ะเพราะพืชชนิดนี้นะคะขึ้นชื่อในเรื่องของความสามารถในการฟอกอากาศนะคะและนำพลังด้านบวกความโชคดีเข้ามาสู่คนในบ้านของคุณนั่นเองใบที่เรียวยาวนะคะทำให้เพิ่มความสวยงามในห้องนั่งเล่นนะคะแล้วลิ้นมังกรเป็นไม้ที่ให้โชคและมีอำนาจปกป้องคุ้มภัยช่วยให้ชีวิตและครอบครัวมีความสุขร่มเย็นมังกรหรือหอกพระอินทร์ถือเป็นอาวุธที่เป็นมงคลคอยพิทักษ์รักษาผู้เป็นเข้าของขับไล่สิ่งอุบาทออกจากบ้านและอัปมงคลต่างๆออกไปจากชีวิตศัตรูจะแพ้ภัยมีแต่คนให้ความรักและเคารพลิ้นมังกรยังเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูกในห้องนอนมากเพราะลิ้นมังกรนั้นจะคายออกซิเจนดูดสารพิษและคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงกลางคืนทำให้ร่างกายเราได้รับความบริสุทธิ์อย่างเต็มปอดและนอนหลับสนิทนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักกันนะคะว่าลิ้นมังกรลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะทั่วไปลิ้นมังกรเป็นไม้ล้มรุกอายุหลายปีมีเงาทอดเลื้อยไปตามผิวดินเห็นข้อป้องชัดเจนทุกส่วนของต้นอวบน้ำเปราะหักง่ายมีใบเดี่ยวออกเวียนสลับรอบต้นหรือเรียงสลับระนาบเดียวกันรูปใบมีหลายแบบทั้งในแบบรูปหอกรูปแบบใบกว้างรูปไข่กล้วยรูปช้อนรูปลีเป็นแท่งกลมยาวขนาดต่างๆกันตั้งแต่3ซมถึง1เมตรแผ่นใบหนาอวบน้ำขอบใบเรียบเป็นสันแข็งหรือคลื่นมีสีสันและลวดลายแตกต่างกันบางชนิดมีเส้นใยเหนียวที่ใช้ทำเชือกได้อีกด้วยลิ้นมังกรนั้นปลูกง่ายกว่าที่คิดลิ้นมังกรเป็นพืชที่แข็งแรงทนทานสามารถเติบโตได้ทุกสภาพสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปลูกเลี้ยงคือดินปลูกต้องเป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีมีอินทรีย์วัตถุเพียงพอหรือผสมดินใหม่โดยนำดินร่วนหนึ่งส่วนผสมใบก้ามปูและกาบมะพร้าวอีกหนึ่งส่วนอาจผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อยคลุกเคล้าให้กันและนำมาใช้น้ำแม้ลิ้นมังกรเป็นพืชทนความแรงได้แต่ถ้าได้รับน้ำและความชื้นในอากาศไม่เพียงพอจะทำให้แผ่นใบไม่สดใสสวยงามควรรดน้ำให้ทุกเช้าและเย็นหากเป็นช่วงฝนตกชุ่มงดแสงแดดลิ้นมังกรต้องการแสงแดดประมาณ 50% หรือได้รับแสงแดดเพียงครึ่งวันใบจะมีสีสันรวดรายสวยงามกรณีที่ปลูกกลางแจ้งได้รับแสงสว่างตลอดวันก็สามารถเติบโตอยู่ได้แต่ใบหยาบกร้านแผ่นใบอาจซีดเหลืองต้องหมั่นรดน้ำสม่ำเสมอจะช่วยให้ใบสวยงามนั่นเองสำหรับปุ๋ยเมื่อเปลี่ยนกระถางหรือแยกหน่อควรผสมปุ๋ยคอกให้ทุกครั้งและเพิ่มความโปร่งร่วนของธาตุอาหารแก่พืชและหมั่นให้ปุ๋ยเม็ดสูตรสม่ำเสมอเช่น16 16 16ละนายน้ำรดให้ทุกครั้งแก่พันธุ์ก็ง่ายลิ้นมังกรเป็นพืชที่แตกหน่อได้จำนวนมากจึงนิยมการขยายพันธุ์ด้วยแยกหน่อและวิธีหนึ่งที่ได้ผลจำนวนมากคือการปักชำนั่นเองส่วนต้นที่2นั่นก็คือลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรขึ้นชื่อในเรื่องความสามารถในการทำให้อากาศบริสุทธิ์ค่ะและส่งเสริมสุขภาพที่ดีนะคะพืชชนิดนี้กล่าวกันว่านำพลังงานที่ดีและป้องกันนะคะสิ่งพยันตรายที่เข้ามาในบ้านและช่วยต่อต้านการไหลเวียนของพลังงานเชิงลบนั่นเองค่ะในบ้านของคุณใบสูงแหลมนะคะทำให้เป็นพืชที่มีเอกลักษณ์และน่าทึ่งนะคะสมควรจัดในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกเป็นอย่างล่าหรือหลายๆคนเรียกว่าต้นไม้สวรรค์หรือต้นใบเงินนั่นเองค่ะซึ่งตามหลักห่วงจุ้ยจีนโบราณแล้วเขาถือกันว่าหากใครปลูกต้นคาสูล่าไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานจะช่วยนำความโชคดีความมั่งคั่งความสำเร็จมาให้นะคะเนื่องจากใบกลมมวลสื่อถึงเงินทองและพลังบวกค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกต้นคาสูล่าหรือต้นใบเงินกันค่ะนิยมปลูกทั่วโลกค่ะมันมีใบสีเขียวสวยงามมีลักษณะคล้ายๆเหรียญใบหนาเรียบเนียนนะคะสามารถออกดอกได้นะคะเป็นสีชมพูหรือสีขาวขนาดเล็กนะคะคล้ายรูปดาวค่ะดอกของมันนะคะจะปรากฏในช่วงฤดูหนาวและบานสะพรั่งจนถึงฤดูใบไม้ผลินะคะช่วงในเวลาประเทศไทยก็คือตุลาคมถึงเมษายนนั่นเองค่ะมันจะแตกหน่อออกใหม่นะคะแต่จะกลายเป็นสีน้ำตาลและเติบโตเป็นไม้ยืนต้นนั่นเองค่ะต้นคาสูล่านะคะถือเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีโชคเรื่องเงินเหมาะสำหรับนำเป็นของขวัญสำหรับขึ้นบ้านใหม่นะคะตามหลักปรัชญาจีนเลยนะคะแล้วตามหลักฮวงจุ้ยจีนเลยนะคะ
ตำแหน่งที่จัดวางนะคะควรวางไว้มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านคุณค่ะเพื่อให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยนั่นเองนะคะและจำนวนใบของพืชชนิดนี้นะคะจะส่งผลต่อโชคลาภและความมั่งคั่งให้คุณอีกด้วยนะคะเป็นต้นไม้นะคะเหมาะสำหรับปลูกไว้ในอาคารตั้งโต๊ะหรือไว้ตามมุมบ้านตามหลักฮวงจุ้ยนะคะเพื่อเสริมดวงชะตาด้านการเงินและที่สำคัญไม่ต้องดูแลมากนะคะเพราะต้นไม้ชนิดนี้อึดทนอดน้ำได้นานๆ นะคะจุดเด่นของต้นนี้คือความน่ารักของใบนะคะหลายหลายคนจึงนิยมเลี้ยงใส่แบบกระถางแบบบอนไซนะคะตามฉบับญี่ปุ่นนั่นเองค่ะฮวงจุ้ยนะคะเป็นปรัชญาจีนเก่าที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและผู้คนค่ะปรัชญาโบราณนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากค่ะนักออกแบบตกแต่งภายในนิยมมาใช้ร่วมกับการดำเนินงานทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังปรัชญานี้คือทุกสิ่งบนโลกร่วมอยู่ในจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดที่รวมเข้ากับพลังงานชีวิตหรือเรียกว่าพลังงานจิตหมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตที่มีผลบวกต่อชีวิตเรานะคะตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยเขาบอกไว้นะคะพืชชนิดนี้นะคะช่วยปลดพลังงานบวกที่เป็นประโยชน์ในทุกพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยเฉพาะด้านการเงินดังนั้นคุณต้องการยกระดับฐานะทางการเงินของคุณนะคะคุณควรมีพืชชนิดนี้นะคะปลูกไว้ในบ้านนั่นเองค่ะเพราะยิ่งจะปลูกต้นนี้นะคะมันก็จะให้ความโชคดีนะคะการเงินไม่ติดขัดเข้าบ้านตลอดเวลานั่นเองค่ะการดูแลรักษาถึงเป็นไม้ทนแล้งนะคะแต่อากาศร้อนดินแห้งมากก็ต้องรดน้ำช่วยค่ะอาจจะ 2-3 วันครั้งแต่ถ้าเป็นช่วงอากาศเย็นสัปดาห์ละครั้งก็พอนะคะแนะนำเอาไว้ตั้งตรงที่โดนแดดแรงๆนะคะอย่าติดริมหน้าต่างมากนะคะเพราะกิ่งใบจะไม่ได้ตำแหน่งที่ต้นคาสูล่านะคะจัดเป็นไม้มงคลที่ควรเลี้ยงเป็นอย่างยิ่งสำหรับห้องรับแขกค่ะเพราะมีส่วนของใบรูปเหรียญที่มันวาวแต่นุ่มนวลในเฉดสีเขียวสดใสและมีลักษณะคล้ายกับต้นไม้ขนาดเล็กนะคะต้นคาสูล่าถือเป็นหนึ่งในพืชมงคลต่างฮวงจุ้ยนะคะค่ะหลังจากเรารู้วิธีปลูกคาสูล่ากันแล้วนะคะเรามาดูกันต่อค่ะว่าตำแหน่งที่ควรวางต้นคาสูล่าในห้องนั่งเล่นนั้นควรวางตำแหน่งใดนะคะการที่เราจะวางคาสูล่านะคะตำแหน่งไหนนะคะในห้องนั่งเล่นให้เราหันเข็มทิศนะคะโดยที่เรายืนนะคะหันหน้าเข้าห้องนั่งเล่นแล้วใช้เข็มทิศหาทิศนั้นก็คือทิศตะวันออกค่ะจะช่วยเสริมโชคลาภความเจริญสุขภาพและความคิดบวกรวมถึงนะคะทำให้ลูกๆมีความสามัคคีเป็นอย่างยิ่งค่ะและที่สำคัญนะคะต้องดูแลในเรื่องของแสงแดดใบที่เหี่ยวนะคะให้เอาออกใบที่เหลืองให้เอาออกนั่นเองซึ่งหลังจากที่คุณได้ต้นไม้มงคลมาแล้วนะคะอย่างหนึ่งคือคุณควรเอาไปวางที่มุมความมั่งคั่งนะคะซึ่งเคล็ดลับนี้นะคะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วลองใช้แผนที่ปากัวนะคะหันเข้าไปทางห้องนั่งเล่นนะคะมุมตะวันออกเฉียงใต้คือมุมแห่งความมั่งคั่งนะคะตรงนี้เราควรตั้งต้นไม้มงคลไม่ว่าต้นหนึ่งต้นใดก็ได้ใน3ต้นนี้นะคะและเมื่อตั้งแล้วนะคะจะต้องเลือกกระถางฮวงจุ้ยที่เหมาะสมค่ะการเลือกภาชนะที่เหมาะสมสำหรับต้นไม้มงคลนั้นนะคะแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเลือกกระถางที่เป็นเซรามิกหรือดินเผาเท่านั้นนะคะเพราะจะช่วยเสริมฮวงจุ้ยและกระถางนั้นนะคะต้องไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปต้องเหมาะสมกับต้นไม้มงคลด้วยนะคะและอย่าลืมมันดูแลสุขภาพของต้นไม้มงคลด้วยนะคะเช่นใบเหลืองก็เก็บทิ้งอะไรพวกนี้นะคะเพื่อนะคะรักษาพลังงานหมุนเวียนไปในทางบวกนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเราสามารถประดับคริสตัลนะคะหรือนะคะคริสตัลนะคะจะช่วยดึงดูดพลังงานมงคลดึงดูดพลังงานความรุ่งเรืองนะคะและสุดท้ายค่ะแสงสว่างค่ะดูว่าต้นไม้เรานะคะได้รับแสงสว่างที่เหมาะสมหรือยังเป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการตกแต่งนะคะห้องนั่งเล่นเป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการตกแต่งห้องรับแขกนะคะเพื่อรับพลังงานเชิงบวกนะคะและเพิ่มพลังงานเชิงบวกในพื้นที่นะคะเพื่อเพิ่มโชคลาภไปกับคนในบ้านสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเรายังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆรอคุณชมอยู่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ